สวัสดีครับคุณอกุธีระครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขออนุญาตมาในแนวแฟชั่นคนผิวสีครับรับวาเลนไทน์ถูกต้องที่สุดครับสีไม่น่าจะใส่สูทเลยนะเอาให้มันเต็มที่ไปเลยสะท้อนเลยวันนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศสีสันช่วงเข้าสู่เทศกาลแห่งความรักนะครับโดยเฉพาะอาทิตย์นี้ก็คนทั่วโลกถือกันมาช้านานว่าเป็นวันแห่งความรักดังนั้นรายการกฤษณะล่วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้ตลอดจนรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อเช้าวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะต้อนรับวันวาเลนไทน์เดย์นะครับนี่วันที่ผู้คนทั่วโลกส่งสารความรักให้แก่กันและกันก็จะพาไปที่ครับทัวร์ทะเลหวานรับวาเลนไทน์ที่จังหวัดกระบี่พรีเมียมแหละครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ครับคุณพินิจบุญเลิศเพื่อให้เข้ากับสีสันบรรยากาศวาเลนไทน์ก็ต้องควงแขนมากับมาดามด้วยก็คือภรรยาท่านผู้ว่าเนี่ยครับนี่ครับมาดามตุ๊กตาคุณดนวสาบุญเลิศก็พาผมไปเที่ยวชมจุดแห่งความรักนะครับที่คู่รักหนุ่มสาวไม่เฉพาะคนไทยครับกระบี่เนี่ยถือว่าเป็นตลาดการท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็ระดับโวลด์คลาสนี่นะครับดังนั้นใครที่มาเยือนทะเลกระบี่ก็จะต้องไม่พลาดที่จะมาชมเกาะแก่งที่เขาเรียกว่าป่าเกาะป่าเกาะก็หมายความว่าโอ้โหเรารู้จักป่าคือต้นไม้เยอะใช่ไหมครับ อันนี้เกาะเยอะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็มหัศจรรย์ประเทศไทยที่ท้องทะเลอันดามันนะครับมีทั้งหมดเนี่ย154เกาะนี่ผู้ว่าพาผมนับมาแล้วครับ154เกาะอย่างเกาะแรกที่เห็นเนี่ยเป็นเกาะระดับท็อป10ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเกาะห้องครับนี่ทำไมเรียกเกาะห้องเพราะว่านี่ฮะธรรมชาติของโขดหินปูนเนี่ยครับ มันล้อมเหมือนกับเป็นห้องประตูครับเป็นห้องครับแล้วเข้าออกที่ทางเดียวคือทางนี้ครับเป็นห้องอันนี้ประตูห้องแม่คู่รักหนุ่มสาวไปนี่เข้าห้องหอนี่ไปที่นี่เหมาะเลยนะครับไปบอกภาษาอินเลิฟกันหน่อยก็ดีครับนี่ครับและช่วงที่ผมไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าเราเจอกลยุทธ์ใหม่ครับโดยการแนะนำของท่านผู้ว่าพินิจแล้วก็มาดามเดวภาษาเนี่ยคือไปสวนกับนักท่องเที่ยวครับไปช่วงบ่ายแก่ๆช่วงเย็นครับแล้วออกจากเกาะห้องเนี่ยต้องเดินทางจากเมืองกระบี่เพราะอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับเนี่ยเกาะห้องนะครับก็ช่วงบ่ายสามเนี่ยนักท่องเที่ยวปกติเริ่มกลับเข้ามาฝั่งนะครับเราก็สวนออกไปกลางทะเลครับก็จะได้เห็นสีธรรมชาติซึ่งปกตินะครับช่วงกลางวันช่วงบ่ายๆเนี่ยคนยังเยอะเลยครับเพราะเป็นช่วงยอดเป็นเกาะยอดฮิตไงครับแต่พอไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะน้ำทะเลสงบใสนิ่งนะครับเจอฝรั่งอยู่แค่ 4-5 คนเล่นน้ำทะเลอย่างเพลิดเพลินมีความสุขนี่ไหมฮะนี่นะครับโอ้โหเข้าบรรยากาศเป็นอย่างดีนะครับจากเกาะห้องไม่ไกลกันนักนะครับก็นั่งเรือเนี่ยครับประมาณสักผมว่าสัก10นาทีดูฮะทะเลนี่ Deep Blue Sea นะครับคือความลึกความสีน้ำเงินของท้องทะเลทำให้เป็นมนต์เสน่ห์สีสันดึงดูดใจผู้คนจากทั่วโลกเห็นไหมฮะมาอีกเกาะนึงครับเกาะนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของดักนักดำน้ำดูความสวยงามของโลกใต้ทะเลนะครับปะการังปลาสวยๆปลาผมก็เรียกไม่ถูกปลามันเยอะมากนะครับและเมื่อก่อนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยที่นี่เป็นที่ทำเขาเรียกธุรกิจรังนกสัมปทานนะครับอ๋อฮะคือที่เกาะของกระบี่เนี่ย150กว่าเกาะเนี่ยหลายเกาะก็จะเป็นเกาะรังนกนะครับครับจะเห็นว่ามีโพรงถ้ำอยู่เพราะธรรมชาติเขาเนี่ยมีโพรงถ้ำแล้วนกทั้งแอนเนี่ยเขาชอบเข้าไปทำรังในโพรงนะอ๋อฮะก็เป็นที่สำคัญนี่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ฮะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนเฝ้าอยู่นะครับกางเต็นท์อยู่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับครับเพราะเมื่อก่อนนี่ราคาแพงมากโลนเป็นแสนนะครับอย่างนี้มันราคาตกนะครับแต่ก็ยังมีธุรกิจที่เขาทำมาหลายสิบปีมาเนี่ยเนี่ยเกาะรังนกแต่ว่าด้านหนึ่งนะครับนอกจากวิถีเก่าแก่นานมานี่ครับคือความเป็นเกาะท่องเที่ยวด้วยสภาพชัยภูมิของความเป็นเกาะหินผาต่างๆที่สวยงามเหลือเกินแล้วก็ยังมีหาดทรายมีความสงบงามของทะเลที่ผู้ว่ากระบี่บอกว่า Deep Blue Sea นี่นะครับคือมันด้วยความลึกของทะเลอันดามันทำให้น้ำทะเลที่นี่เนี่ยมันสีเขียวน้ำเงินฟ้าครามแล้วก็สีเขียวน้ำเงินเข้มนะครับครับนี่ครับแล้วไปถึงกระบี่ไปถึงเกาะเหลาล่าดิงเกาะต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ลงน้ำทะเลเนี่ยไม่ได้ดูดำน้ำดูปะการังหรือปลาสวยงามใต้ท้องทะเลก็ยังอาจจะพูดเต็มปากไม่ได้ว่ามาถึงกระบี่แล้วนี่นะครับดูฮะผมก็เลยถือโอกาสลงไปแช่เขาด้วยนะครับนี่ฮะโอ้นี่ครับสวรรค์จริงๆนะครับอ่ะ
ไปฟังเสียงผู้ว่ากระบี่กับมาดามนะครับแหมมาบรรยากาศทะเลรับวาเลนไทน์เนี่ยจะเกิดอารมณ์ติสขนาดไหนครับเย้ายวนจะให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางโดยเฉพาะช่วงนี้คู่รักจากทั่วโลกมากระบี่กันอย่างไรบ้างเชิญครับท่านผู้ว่ากับมาดามนี่มาลงพื้นที่ทางทะเลสำรวจแหล่งต่างๆนี่บ่อยไหมครับผมจะมาบ่อยผมไปดำน้ำชอบไปดำน้ำโอ้ก่อข้าวก่อไอ้เกาะหินพวกหินแดงเกาะรอกอะไรเงี้ยดำน้ำอยู่ที่นี่ทำด้วยกันเป็นคันดีกันเดี๋ยวเวลาพักผ่อนบ้านผู้ว่ามาดำน้ำนี่บ่อยไหมครับผมดำน้ำฮะก็เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วที่พาไปกลุ่มไปทำช่องหนึ่งอ่ะไปที่เกาะรอบที่บันตาก็ไปดำน้ำเหมือนกันทั้งนั้นก็ที่นั่นก็ประการังสวยสน็อกเกิลลิ่งก็ได้สกูบ้าก็ได้นี่ผู้ว่าไม่ต้องจ้างพินเซอร์ไหนนะครับเป็นเองเลยนะครับผมดำเลยครับ ผมดำตาเขาดำผมดำกันมาตั้งแต่ปี2533โอ้อ๋อส่วนตัวก็คือเป็นกีฬาที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่แล้วครับที่ปกติไปสวีทกันแบบนี้บ่อยไหมครับก่อนมีลูกไปบ่อยค่ะพอมีตั้งแต่มีเด็กๆแล้วก็ยากขึ้นนิดนึงต้องรอเขาปิดเทอมไอ้ตอนนี้ผู้ว่าลูกกี่คนแล้วนะครับ3คนครับผู้ว่ากับภรรยานี่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับโอ้นานมากอ่ะนานมากเลยนี่ดูยังเด็กๆอยู่เลยนะครับเนี่ยแล้วไปเจอยังไงครับตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าตอนทำงานพอเจอกันตอนสมัยนั้นก็ปุ๊บปั๊บก็แต่งงานกี่ปีแล้วจากนั้นนะฮะใช่แต่งงานโอ้ก็เลยมีลูกนะครับแล้วก็จากนั้นคุณตุ๊กตาก็ลาออกเพราะว่าต้องมาดูแลลูกแล้วลูกยังเล็กใช่ไหมครับ13 14กุมภาพันธ์ฮะที่กระบี่เนี่ยจะมีงานอันดามันโรสวาเลนไทน์แอดมายามายาเนี่ยเป็นอ่าวที่คนทั้งโลก10ล้านคนมาที่เราทะเลของเรานั้นมีความสวยงามริบบูซีแต่ว่าเรากำลังให้บางอย่างที่เป็นอายะกับปั๊บนี่แหละครับแหมบรรยากาศทะเลหวานรับวาเลนไทน์ที่จังหวัดกระบี่นะครับและที่เห็นเนี่ยก็เป็นความงามของทะเลอันดามันของประเทศไทยอีกจุดหนึ่งที่กระบี่ก็คือเกาะรอกนะครับเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะกลางทะเลลึกนะครับซึ่งต้องเดินทางจากเกาะลันตาใหญ่เนี่ยไปประมาณอีกสัก1ชั่วโมงถึงจะถึงที่นี่แต่ไปถึงไปเห็นแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในความงามนะครับแล้วก็ดูฮะบรรยากาศก็ชวนเย้ายวนใจนะฮะปลูกฝังบ่มเพาะความรักนี่ครับให้เบ่งบานงอกงามมากขึ้นมากขึ้นนี่นะครับก็ติดตามได้นะครับในรายการกฤษณะล่วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้ 5:00 นสถานีข่าวเนชั่นนี่ฮะเรือยอชมาอันนี้อาทิตย์นี้เลยแหละอาทิตย์นี้เลยครับสดๆเลยครับเพราะตอนนี้เทปนี้มีน้อยนะครับต้องไวนะครับฉันจะพูดอย่างนั้นครับเอ๊ะเดินทีแรกอย่าบอกโอ้โหรอคิวเยอะเลยฮะรอคิวเยอะตอนนี้หมดแล้วแหละหมดแล้วครับ ดูครับนี่ใต้ท้องทะเลฮะแล้วก็นอกจากกระบี่พรีเมียมนะครับกฤษณะทัวร์ยกล้อเราก็ไปทางฝั่งตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีมาฝั่งตะวันออกจังหวัดจันเนี่ยท่านผู้ว่าพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าสมศักดิ์ปาริสุทธโธเสนธานนท์ครับก็มารับไม้ต่อพาผมไปดูสิครับว่าบัดนี้แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามล้ำค่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงของรถวีลแชร์นี่นะครับได้ขนาดไหนเพียงใดก็เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปก็กราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะท่านพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นไหมทางลาดนี่นะนี่เมืองไทยยุคใหม่ไม่ธรรมดานี่โจทย์ยากมากอยู่บนเขานะครับยังทำได้ยังทำแล้วครับแม้ว่าจะยังไม่สุด 100% แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในยุคสมัยของพวกเรานะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับติดตามชมได้กฤษณะทัวร์ยกล้อ 9:30 นอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เหมือนกันใช่ครับครับในชาแนลนี้ฮอตมากเลยตอนนี้สุดยอดนะ นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ